อยากจะมาให้กำลังใจน้องคนนี้อายุไม่ถึง2ขวบเท่านั้นนะคะที่สำนักงานสังคมสงเคราะห์ปรากฏว่ามีคนมากดกิ่งอ่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เปิดประตูมาพบกับเด็กหญิงคนนึงอายุประมาณ2ขวบเท่านั้นเองคุณแม่เขียนจดหมายส่งให้เจ้าหน้าที่บอกว่ายกลูกให้บอกว่าเธอเนี่ยมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแล้วที่สำคัญตอนนี้มีสามีใหม่ค่ะไม่รับลูกคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเธอยกลูกของเธอให้กับสำนักงานสังคมสงเคราะห์ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะทางด้านของนักสังคมสงเคราะห์บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีค่ะก็พาน้องคนนี้ค่ะอายุประมาณ2ขวบนะคะมาแจ้งความกับร้อยตำรวจโททวัชชัยนันทพันธ์พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองลพบุรีค่ะเจ้าหน้าที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับน้องคนนี้นะคะคุณผู้ชมมากดออดที่หน้าประตูสำนักงานสังคมสงเคราะห์บ้านเด็กและครอบครัวเสร็จปุ๊บค่ะพนักงานเดินไปเปิดประตูก็เห็นน้องนะคะหิ้วถุงถือจดหมายเดินเข้ามาในสำนักงานแล้วจังหวะนั้นค่ะหญิงคนที่ขับรถจักรยานยนต์คันนี้มาขับหนีไปค่ะข้อความในจดหมายเขียนถึงเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมขออนุญาตค่ะอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังดิฉันขออนุญาตยกเด็กหญิงแล้วก็เขียนชื่อของน้องให้กับทางสถานสงเคราะห์ดูแลอย่างถาวรเพราะดิฉันไม่สามารถดูแลได้เด็กคนนี้มีอนาคตที่ไม่ดีเนื่องจากมีฐานะยากจนดิฉันมีครอบครัวใหม่มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งส่วนสามีใหม่ก็ปฏิเสธไม่รับเลี้ยงไม่ยอมรับน้องเป็นลูกขอโทษที่ทำแบบนี้และดิฉันคิดว่ามันเป็นหนทางสุดท้ายที่ดีที่สุดลงท้ายในจดหมายนะคะว่าหนูอยู่กับใครลูกแม่รักลูกนะแต่แม่มีความจำเป็นคุณผู้ชมดูสภาพน้องเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยมีบาดแผลเหมือนโดนทำร้ายร่างกายด้วยนะคะถุงพลาสติกที่หิ้วมาค่ะข้างในมีเครื่องใช้มีเสื้อผ้าแล้วก็ตุ๊กตาตัวที่น้องกอดอยู่ตลอดเวลาก็คือตุ๊กตาตัวโปรดค่ะมีเชือกร่มเนี่ยห้อยพระสมเด็จที่คอน้องด้วย1องค์นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทางพนักงานนักสังคมสงเคราะห์บ้านเด็กและครอบครัวก็นำตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์นะคะแล้วทีนี้ก็ต้องดูต่อว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรแต่เบื้องต้นแน่นอนก็ต้องรับน้องเอาไว้ในความดูแลก่อนค่ะ